ก็บอกลูกสู้นะสักวันหนึ่งฟ้ามีตาเดี๋ยวก็จะเห็นเราพูดกับลูกว่าแม่ไม่มีญาติพี่น้องไม่มีอะไรนะมีกับแม่กับลูกพอแล้วแค่นี้เขาชื่นใจแล้วคุณผู้ชมคะตอนนี้จุ๋มยืนอยู่บริเวณหน้าห้องเช่าเล็กๆที่จังหวัดนนทบุรีตามติดชีวิตของหญิงพิการคนหนึ่งพิการมาตั้งแต่กำเนิดค่ะคุณผู้ชมคะขาดพ่อไร้แม่ต้องไปอาศัยอยู่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าจนกระทั่งเติบโตออกมาใช้ชีวิตลำพังก็ไปเจอกับสามีชาวต่างชาติเคราะห์ซ้ำกรรมซัดค่ะคุณผู้ชมคะสามีชาวต่างชาติก็มาทิ้งเธอไปอีกทั้งที่เธอกำลังตั้งท้องเธอปากกัดตีนถีบกัดฟันสู้เพื่อเลี้ยงลูกมาจนกระทั่งอายุ20ปีเธอใช้ชีวิตอย่างไรเธอเลี้ยงดูลูกอย่างไรทั้งที่ร่างกายของเธอพิการจุ๋มลุยเองวันนี้ค่ะตามติดชีวิตของหญิงพิการคนนี้ไปพร้อมๆกันนะคะพี่เก๋หญิงพิการสู้ชีวิตที่ฟ้าลิขิตให้เธออยู่ในร่างพิการซ้ำร้ายเมื่อเธอคลอดออกมาพ่อแม่บังเกิดเกล้าได้ทิ้งไว้ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งพี่เก๋จึงได้เติบโตและมาอยู่ในบ้านพักพิงเด็กพิการด้อยโอกาสจนได้เรียนรู้การมีทักษะการใช้ชีวิตโลกภายนอกต่อมาก็ออกจากบ้านเด็กพิการด้อยโอกาสมาเผชิญกับโลกกว้างมันก็ไม่สวยงามอย่างที่คิดพบรักกับชาวไต้หวันจนมีพยานรักหนึ่งคนแต่คนรักต้องมาตีจากหนีหายกับประเทศปล่อยให้พี่เก๋ผู้พิการเลี้ยงลูกน้อยเพียงคนเดียวจนลูกน้อยในวันนั้นเติบโตมาในวันนี้อายุได้20ปีด้วยการต่อสู้ชีวิตของเธอเพียงลำพังช่วงนี้ลูกก็เลยหางานทำไปลูกก็กตัญญูค่ะไปดูแลแม่ตลอดค่ะน้อยใจไหมกับโชคชะตาตัวเองอยู่น้อยใจพูดตรงๆน้อยใจน้อยใจก็เคยคิดเหมือนกันก็เคยคิดจะฆ่าตัวตายแต่พอดีลูกเขาเกิดมาแล้วก็เลยไม่คิดแล้วเพราะว่าถ้าเราไปทิ้งนะเด็กคนนี้จะไปอยู่ที่ไหนแล้วเราตายไปฆ่าก็เราก็เป็นคนทำบาปบาปซ้ำเราก็เลยไม่ทำดีกว่าถ้าเราลูกร้องทีไรนะไม่ทิ้งแล้วเอาเลยเอาเลยจะเกิดให้มันเกิดไปเลี้ยงก็เลี้ยงไปเลยตำกินตำอยู่ตำอะไรอ่ะเอาลำบากไปเมื่อก่อนลูกก็เอาไปเก็บขวดพลาสติกประตูอะไรเอาไปขายเลยไม่อายแล้วก็เลยไปขอเพื่อนบอกว่าขอขายของนะเพื่อนบอกเอาเดี๋ยวจะมีของให้ขายไปเลยไปกับลูกเลยเข็นตั้งแต่ตอนที่ลูกอันยังตัวน้อยๆเองเข็นรถไปเข็นนู่นเลยอ่ะค่ะเออแล้วก็ไปขายไม่อายเขาสู้ก็สู้สู้ชีวิตอ่าเคยบอกกับลูกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นลูกก็ต้องยอมรับนะเขาบอกไม่สงหรอกใครจะพูดอะไรไม่เป็นไรก็ว่าแม่เป็นอย่างไหนยังดีกว่าถ้าเป็นแม่คนอื่นคนปกติยังฆ่าลูกได้แล้วแม่คนพิการน่ะไม่มีเงินไม่มีมากมายก็ไม่เป็นไรแต่เราก็เลี้ยงลูกดีกว่าเพราะว่าเราเลี้ยงชีวิตลูกลูกทำให้ที่แม่ให้เขาลูกเห็นแล้วแม่ช่วยชีวิตแล้วลูกก็มาถึงได้ดีเป็นคนดีอย่างนี้อ่ะก็บอกลูกสู้นะสักวันหนึ่งฟ้ามีตาเดี๋ยวก็จะเห็นน่ารักจังก่อนดีเราพูดกับลูกว่าแม่ไม่มีญาติพี่น้องไม่มีอะไรนะมีกับแม่กับลูกพอแล้วแค่นี้เขาชื่นใจแล้วภาพลูกชายเก่าๆที่พี่เก๋เปิดให้จุ๋มดูภาพในอดีตใบหน้าและแววตาของเธอมันดูช่างมีความสุขความหวังของผู้หญิงพิการคนนี้คงไม่หวังอยากได้เงินได้ทองกับใครคนอื่นเขาคงหวังอย่างเดียวที่ให้ลูกชายของเธอได้มีอนาคตที่ดีก็พอคุณเล็กคะเรียนถามคุณเล็กนิดนึงเรื่องของพี่เก๋คุณเล็กสัมผัสพี่เก๋มาตั้งแต่เล็กจนโตเลยคะเป็นยังไงคะชีวิตของพี่เก๋เขาเป็นเด็กที่น่ารักนะคะอยู่ในสถานสงเคราะห์ซึ่งตอนนั้นเราเริ่มมาพี่เก๋ก็อายุไล่ๆกับครูเล็กค่ะค่ะก็คือแต่ครูเล็กอยู่ในฐานะเป็นครูแต่เก๋ครับเป็นผู้รับแล้วก็ได้ออกไปสู้ชีวิตข้างนอกซึ่งเพราะว่าในสถานสงเคราะห์เมื่ออายุโต
มากแล้วเขาก็ต้องให้ออกไปอยู่ข้างนอกแล้วพี่เก๋ไปรับจ้างเย็บผ้าแล้วก็ออกไปอยู่ข้างนอกแล้วก็มีครอบครัวซึ่งเคยได้ถามกันว่ามีแฟนเป็นคนไต้หวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นลูกเขาแบบตั้งแต่เล็กอ่ะเข็นแม่ไปขายของไปรับจ้างไปเก็บขยะอะไรอย่างเงี้ยจนคือเรียนโรงเรียนวัดกลางจนโตเขาก็น่ารักเห็นเข็นแม่ไปไหนมาไหนโดยที่ไม่อายใครว่ามีแม่พิการที่สภาพยากลำบากอย่างนี้เห็นเขามาตั้งนานแล้วค่ะให้คนที่มีใจเมตตานะคะช่วยเหลือเขาบ้างในเรื่องว่าสารฝันให้เขาไปถึงจุดว่าลูกเขาจบปริญญาตรีเขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ชีวิตของเธอยิ่งกว่าละครชีวิตหลายๆเรื่องมันคือความขื่นขมของผู้หญิงตัวเล็กๆที่เธอจะรับได้และมันก็คือตำราเล่มใหญ่ที่สอนให้ใครหลายๆคนลุกขึ้นสู้กับชีวิตเหมือนกันถ้าคิดที่จะหมดหวังคิดที่จะท้อแท้ให้ดูที่พี่เก๋เป็นตัวอย่างถึงร่างของเธอจะพิการแต่หัวใจไม่ได้พิการและเป็นนักสู้ยืนหนึ่งในหัวใจจุ๋มคือเธอผู้นี้เก๋สติพรหวังร่วมส่งมอบกำลังใจให้พี่เก๋ได้ที่เลขบัญชีของพี่เก๋โดยตรงเลยนะคะไม่มีความหวังใดที่แม่พิการผู้นี้จะหวังเพียงหวังว่าขอให้เห็นอนาคตของลูกชายที่ได้เติบโตในอ้อมกอดของเธอก็พอโฆษพรพึ่งพันธ์อนุกูลอย่างนอกถ่ายภาพนพขวัญนาคนวลรายงานและทั้งหมดนี้ในจุ๋มลุยเองไม่พลาดทุกข่าวสารติดตามข่าว GMM 25คมชัดคัดเพื่อคุณเพียงกด Subscribe และกดกระดิ่ง YouTube GMM 25 Thailand อัปเดตทุกวันที่นี่ทางช่อง GMM 25